Normally you guys eat pizza with no okay นี่มอกินพิซซ่าผิดๆมาตลอดเลยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้นะคะมอสจะพาทุกคนมากินค่ะ เป็นพิซซ่าค่ะที่มากินพิซซ่าเพราะว่าคนอเมริกันอ่ะเขากินพิซซ่าเป็นเหมือนแบบเป็นอาหารหลักนะอารมณ์เหมือนคนไทยก็ต้องกินกะเพราไก่ไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เขากินพิซซ่ากันแบบทุกวันเลยนะและร้านที่มอสจะพามานะคะเขาบอกว่าเป็นพิซซ่าที่ขายดีอันดับหนึ่งในอเมริกาด้วยมาเป็นเมนูนะคะโดมิโนพิซซ่าที่นี่นะคะก็จะมีเนี่ยพวกชีสแล้วก็มีหน้าสเต็กนะคะมีไก่อะไรอย่างเงี้ยเห็นว่ามีแค่นี้เองอ่ะไม่ได้เยอะนะแล้วก็มีหน้าผักแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไก่นะคะเขาก็จะมีเป็นแซนด์วิชนะคะเนี่ยเมนูก็จะมีประมาณนี้นะคะเหมือนเมืองไทยจะมีเมนูเยอะกว่านี้เนาะมอสอ่ะชอบกินหน้าซีฟู้ดมากเลยแต่ว่าที่นี่ไม่มีนะเนี่ยมีแค่อย่างงี้จริงSo it's gonna be topping pepperoni. บรรยากาศร้านที่นี่เขาก็จะเงียบๆเนาะเพราะว่าเขามีแบบทั้งสั่งออนไลน์สั่งอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีใครมาที่ร้านนะคะเขามีป้ายด้วยนะคะ Please do not feed the employee. ห้ามให้อาหารพนักงานนะตลกดีเขาบอกว่าให้เด็กสามารถมายืนดูแบบทำพิซซ่าได้นะแต่ว่าเราสูงเกินคือเขาก็จะเป็นแบบเปิดๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำให้ดูเลยมีพนักงาน2คนนะคะไม่รู้ว่าโดมิโนพิซซ่าที่เมืองไทยนี้ใช้พนักงานเยอะไหมเพราะว่าตอนอยู่เมืองไทยมอสกินโดมิโนพิซซ่านะแต่ว่าไม่ได้กินที่ในกรุงเทพนะคะแต่รู้มาว่าในกรุงเทพตอนนี้เขามีหลายสาขามากๆเลยนะคะนั่นนะคะชื่อมอสตรงกลางเห็นไหมตอนนี้เขาก็จะบอกเลยนะว่าเขากำลังเตรียมอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าสเต็ปต่อไปก็คือเป็นช่วงอบแล้วใกล้เสร็จหรือว่าพร้อมเขาบอกว่าใช้เวลาทำประมาณ 10-15 นาทีก็เมื่อกี้มอสก็สั่งไปนะคะทั้งหมด41เหรียญนะคะแต่ในนี้เขาไม่ได้บอกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวรอดูนะคะว่ามอสสั่งอะไรไปอยากจะบอกว่าโดมิโนพิซซ่าเนี่ยเป็นพิซซ่าที่มีสาขาเยอะมากๆเลยนะคะประมาณ 17,000 สาขาจาก95ประเทศทั่วโลกอ่ะคิดดูนะนี่ทุกคนตรงนี้เขามีรูปด้วยนะอันนี้เป็นร้านโดมิโนพิซซ่าสาขาแรกนะคะนี่เขาบอกว่าปี1960นะคะที่รัฐมิชิแกนนะคะ1960โอ้62ปีแล้วอะเก่าแก่มากก็มอได้ยินมานะคะเขาบอกว่าคนอเมริกันอะไม่กินพิซซ่าแล้วก็จิ้มซอสมะเขือเทศมอก็เลยลองถามน้องๆ2คนนะ Normally you guys eat pizza with ketchup No okay dip with ketchup you guys no น้องๆ2คนนะเขาบอกว่าเขาไม่จิ้มเพราะว่าเขาราดไว้อยู่แล้วทูบอทเทิลโค้กพีซโอเคSo actually, do you have any ketchup for eat pizza? No, not ketchup. เขาบอกเขาไม่มีนะว่าลองถามดูเขาไม่มีโอ้ได้กันแล้วนะนี่ที่หมอสั่งมาอันนี้เป็นขนาด large นะคะนี่
น่ากินเปล่าโอเคเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนเพราะว่าจะเห็นไหมว่าที่เนี่ยเขามีแค่2โต๊ะแค่นั้นนะคะก็บายเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินดีกว่าแถวนี้ที่นั่งกินสวยมากแล้ววันนี้อากาศไม่ได้ร้อนมากนะคะจะได้นั่งชมวิวไปด้วยเนาะโอเคไปกันโอเคทุกคนคะตอนนี้มอสก็มาอยู่สวนสาธารณะนะคะในมารีนาเดียเรนะคะก็เมื่อกี้คุณป้าเขาก็น่ารักดีเนาะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินดีกว่านะแล้วจะดูว่าแถวนี้บรรยากาศดีมากเหมาะกับการนั่งกินพิซซ่าร้อนๆไป You keep me wondering Is our love strong Just like a love song Baby it's haunting me Don't know what you're thinking It's like I'm sinking Deep underwaterMaybe it's harder, harder, harder for me. สวนสาธารณะที่นี่นะคะเขาจะมีจุดให้เรานั่งกินปิ้งย่างได้นะคะแบบทำบาร์บีคิวได้เห็นไหมสังเกตเขาจะมีเตาบาร์บีคิวให้นะเป็นโซนให้นั่งกินได้เลยนี่ทุกคนตรงนี้จะเห็นวิวชัดมากเลยนะนี่เป็นไงเห็นเลยยอสเต็มไปหมดเลยนะคะเลยยอสนั่งตรงไหนดีอ่ะนั่งตรงนี้แหละเป็นยังไงข้างหลังวิวสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือแบบคนรวยอ่ะที่เขามีเรือไว้เที่ยวนะคะแล้วก็แถวนี้ก็จะมีคนเข้ามาตกปลาตอนเย็นแล้วบางทีนะเดินๆอยู่เราจะได้ยินเสียงสิงโตทะเลด้วยนะเขาจะร้องเสียงอุ้งอุ้งอุ้งนี่ที่หมอสั่งมานะก็จะมี3อย่างนะคะอันนี้เป็นพิซซ่าอันนี้ก็จะเป็นพาสต้าและอันนี้ก็จะเป็นของหวานแล้วเราต้องเริ่มจากพิซซ่าก่อนนะจ๊ะตาค่ะยังไม่เห็นนะอันนี้เป็นฝาปิดทุกคนของหวานค่ะว้าวหน้าที่มอสั่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นแป้งอันนี้จะเป็นแฮนทอสนะคะแป้งนี้มันเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของโดมิโนพิซซ่านะทุกคนเพราะว่าเป็นแป้งที่ใช้มือนวดนะคะแผ่นต่อแผ่นเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มอสรู้มานะแป้งอ่ะมันจะมีความนุ่มฟูนะเพราะว่าเขาอ่ะต้องหมักแป้งไว้3วันเลยนะทุกคนทำไมต้อง3วันเพราะว่ายีสต์มันจะเข้าไปทำให้แป้งฟูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแป้งที่หมอชอบนะคะแฮนทอสนะคะหน้าที่หมอสั่งมานะคะก็จะเป็นเพเปอโรนีนะคะเห็นไหมที่เป็นกลมๆอย่างเงี้ยค่ะคือคนอเมริกันเนี่ยเขาจะนิยมสั่งหน้านี้มากที่สุดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นคาวาเฮียนนะคะอันนี้หมอสั่งมาแบบอย่างละครึ่งๆนะแต่ว่าที่เนี่ยเขาไม่มีหน้าที่แบบเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะที่แบบเป็นครึ่งๆได้เลยอ่ะอันนี้เราต้องมาแบบสั่งแยกเป็นคอสตอมมันนะชอบกินพิซซ่ามันจะชอบใส่เนี่ยสับปะรดนะคะตัดเลี่ยนแล้วก็จะมีเห็ดฟินมากเลยอ่ะแล้วแป้งนุ่มมากแต่ว่าปกติแล้วอ่ะมอสจะชอบกินพิซซ่านะคะโรยด้วยซอสมะเขือเทศอ่ะแบบเคชอปอ่ะแต่ว่าที่นี่เขาไม่มีให้นะ yeah. มอสจำได้ว่าที่มอสกินที่เมืองไทยเขามีให้ so actually you don't eat pizza with ketchup no not how come there's already tomato sauce on the pizza can you don't put ketchup on pizza hereYou put ketchup on like hot dogs or burgers or French fries. Uh-huh. There's already tomato sauce on the pizza, so you don't need to put ketchup. Oh, I thought tomato sauce and ketchup is same, no? It's similar because there's tomatoes in both. Uh-huh. But in ketchup, it's more vinegar, more tangy. นี่เขาก็ยืนยันแล้วนะเขาบอกว่า
คนอเมริกันเลยอ่ะเขาไม่ได้กินพิซซ่ากับเคชอปนะเพราะว่าเคชอปถ้าใส่เข้าไปแล้วมันจะมีรสเปรี้ยวเหมือนพวกน้ำส้มสายชูนะคะเขาจะใส่แค่กินกับเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยไม่มีให้แต่โดมิโนพิซซ่าที่เมืองไทยเขามีให้นะแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็เป็นความชอบของแต่ละคนเนาะคนไทยเราชอบแบบอะไรที่แบบกินข้าวก็ต้องใส่น้ำปลากินพิซซ่าก็ต้องใส่ซอสมะเขือเทศเออเพิ่งรู้ว่าเนี่ยแต่แบบนี้ก็อร่อยอีกแบบนึงเนาะอร่อยอร่อยกินพิซซ่าผิดๆมาตลอดเลยเนี่ยโอ้โหผิดจนพิซซ่าไม่ให้อภัยต้องปิดเลยหนีเลยเหรอนี่เธอเรากินพิซซ่าไม่ใส่เคชอปแล้วโอเคเราสัญญาถ้าอยากกินแบบอเมริกันแท้ๆนะคะต้องกินไม่ใส่เคชอปนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นเถอะอันนี้ก็เป็นแบบคนอเมริกันแท้ๆเขากินกันเขาบอกว่ามันเย็นเร็วมากเลยนะคะตอนนี้อุณหภูมิข้างนอก18องศาเราดูมอสใส่แขนสั้นมาคนลุกไปด้วยเลยนะคะเออแต่ก็แปลกนะคนเมกันเขาสามารถกินเป็นอาหารหลักอะทุกมื้อได้มันก็เหมือนเราเนาะที่กินข้าวได้ทุกมื้อนะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าโดมิโนพิซซ่าที่เมืองไทยตอนนี้เขามีหน้าอะไรบ้างมันก็อยากรู้เหมือนกันนะเฮ้ยโอ้โหอันดับแรกเลยซีฟู้ดที่นี่ไม่มีซีฟู้ดนะอันนี้เจ็บใจมาก อยากกินต้องกลับไปกินที่เมืองไทยนะเฮ้ยมีหน้านี้ด้วยอะโอปาพิซซ่าเฮ้ยเป็นพิซซ่าสไตล์อะไรอะหน้าไก่หน้าหมูสไตล์เกาหลีนะเฮ้ยโอเคดีอะฮะเดี๋ยวมีพิซซ่าหน้าเขียวหวานด้วยโอ้โหสุดยอดเทอริยากิโอ้โหอร่อยสุดสกวยเขาบอกว่าอย่างนี้นะคือเมืองไทยนี่มอดว่าเป็นอะไรที่แบบหลากหลายเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบรนด์พวกอาหารฟาสต์ฟู้ดในอเมริกานะพอไปเปิดที่เมืองไทยเขาก็ปรับเปลี่ยนรสชาติให้ถูกปากกับคนไทยนะเพราะว่าคนไทยชอบกินอะไรที่หลากหลายแล้วเขาก็รู้ใจมากๆนะคะพอคนไทยที่มาอยู่ที่เนี่ยเราได้กินแบบนี้ก็รู้สึกแบบเฮ้ยน่าจะมีเหมือนเมืองไทยบ้างนี่เป็นพาสต้านะคะแล้วก็เดี๋ยวนะหยิบมามีแต่เส้นเขาก็จะเป็นแบบเป็นผักนะคะมีผักโขมมีเห็ดชีสเข้มข้นมากนัวมากขนาดว่ามันเริ่มเย็นแล้วนะยังอร่อยอยู่เลยอ่ะน่าเสียดายนะถ้าเกิดที่นี่มีแบบสไปซี่ซีฟู้ดเหมือนเมืองไทยนะพาสต้าคงฟินกว่านี้เป็นช็อกโกแลตลาวาเค้กนะคะนี่ๆๆๆๆเขาให้มา3ชิ้นนะคะ1กล่องนี่ข้างนอกมันก็จะแบบแข็งๆหน่อยแต่ว่านี่ความฟินเห็นไหมมันจะมีช็อกโกแลตเยิ้มๆอยู่ข้างในอันนี้อร่อยมากเมนูอันนี้มีที่เมืองไทยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่ารสชาติอร่อยขนาดไหนไปซื้อได้นะมันจะหนึบๆช็อกโกแลตข้างในอ่ะดีมากเลยเขามีโปรโมชั่นด้วยนะถ้าสั่งพิซซ่าถาดใหญ่12นิ้วนะนี่เขามีแบบครึ่งๆได้เลยสั่งแบบครึ่งๆราคา199บาทส่งฟรีเดี๋ยว199บาทถ้าเป็นเงินที่นี่ก็ประมาณ6เหรียญ7เหรียญให้ทายว่าพิซซ่าที่หมอสั่งอันเนี้ยเท่าไหร่ large size อันนี้คือ23เหรียญ นะคะทุกคนเออถ้าทานที่เมืองไทยราคามันจะถูกกว่านะแต่ว่าด้วยความที่ที่นี่อะค่ะตอนนี้ค่าเขาเรียกว่าอะไรนะค่าแรงขั้นต่ำในแคลิฟอร์เนียก็จะอยู่ที่14เหรียญต่อชั่วโมงนะคะชั่วโมงละประมาณ450บาทนะเพราะฉะนั้นราคาที่นี่ประมาณ800บาทก็ถ้าถามคนอเมริกันเลยเขาบอกว่าโดมิโนพิซซ่าเนี่ยเป็นพิซซ่าที่ราคาไม่ได้แพงราคาปกติมากๆนะคะสำหรับในอเมริกานะ
ชื่นใจมากโอ้โห ถ้าใครดูมอสแล้วหิวอยากกินก็อย่าลืมนะคะที่ในเมืองไทยเนี่ยเขามีหลายสาขามากๆแล้วก็สามารถโทรสั่งซื้อได้มีเว็บไซต์แบบถ้าอยากทานก็สั่งเลยมอสอะเอาจริงอะอิจฉาคนไทยนะคะเพราะว่าสามารถกินโดมิโนพิซซ่าที่หลากหลายมากๆนะโดยเฉพาะหน้าโอป้ามอสอยากลองชิมมากเลยนะคะว่ากินแล้วจะโอป้าแบบเกาหลีหรือเปล่าที่นี่ไม่มีอ่ะก็เอาเป็นว่านะคะคลิปนี้ก็มอสอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าคนอเมริกันแท้ๆเนี่ยเขากินพิซซ่ากันแบบนี้เขาไม่ใส่เคชอปนะแต่ก็อย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่าใครชอบก็ใส่ไปนะเพราะว่าคนไทยเราซะอย่างนะชอบดัดแปลงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะอยากให้มอสกินร้านไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะวันนี้อิ่มมากเลยอ้อเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวมอสจะพาให้เห็นบรรยากาศรอบๆตรงนี้นิดนึงเอาไหมไปไปดูกันก่อนโอเค that's okay this golden retriever oh that's like how on 5 months oh same my puppy โย ชิชายอันนี้อายุเท่าดอลลาร์เลยนะคะ5เดือนแต่อันนี้เขาเป็นโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ของมอสเป็นโกลเด้นดูโดนะคะหลายคนถามว่าดอลลาร์หมามอสเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรเขาจะเป็นแบบผสมนะคะนี่คือที่เนี่ยเขาจะอนุญาตให้น้องหมามาได้นะคะแต่ว่าจะต้องอยู่ในสายจูงนะคะนี่เนี่ยเขาจะมีที่ให้บาร์บีคิวอ่ะมีเตาให้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นท่าเหมือนให้คนเดินไปได้นะคะแล้วปกติมันจะมีแมวน้ำสิงโตทะเลอ่ะมาว่ายเล่นเดี๋ยวดูนะว่าเราจะเจอหรือเปล่า Maybe we're over it Or maybe just lovers Cause under the covers Baby you're showing me How to be fearless So no one can hear us You're throwing the pillars through the floor ไก่ท้องหนีไก่ท้องหนีจี้จี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะซ้อมพายเรือนะคะนึกถึงแข่งเรือพิษณุโลกอีกแล้วอะโอ้เสียดายอะวันนี้ไม่มีแดดนะคะตอนนี้5โมงเย็นนะคะ18องศาถ้าเกิดว่ามีแดดนึกถึงสิวิวอย่างนี้แล้วก็พระอาทิตย์ตกดินมันจะสวยมากๆเลยทะเลเรือเยอะมากนะคะอันนี้ก็เป็นเชอร์ลีฟนะคะเป็นตำรวจที่เขาใช้เรือแบบขับตรวจเนาะเหมือนรถตำรวจอะไรอย่างเงี้ยAnd sometimes I pretend I'm just above it all But I want you lying next to me Yeah, I want your body, body, body too Yeah, body too And baby, please don't think I'll run away from you It's just sometimes I get scared to dive into it I want you lying next to meYeah, I want your body. เฮ้ย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 มอสโกหกพี่ใจดีเขาให้มอสยืมเบ็ดตกปลานะอยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรก How long does it take for get one around 2 hours? No, it all depends. You have to be patient. เขาบอกว่าต้องอดทนนะการตกปลาใครที่เป็นสายตกปลามันสนุกตรงไหนมอสก็อยากรู้เหมือนกันนะมอสไม่เคยตกปลามาก่อนนะแล้วเขาบอกก็ต้องรอไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้ามอสรออย่างนี้ก็คลิปคงไม่จบนะคะฮะเฮ้ยเฮ้ยปลากระเบนเฮ้ย Have you ever catch the stingray โอ้มีปลากระเบนด้วยอ่ะธรรมชาติสุดๆเลยนะคะถึงเราจะไม่เจอแมวน้ำแต่เราเจอปลากระเบนนะโอเคสรุปแล้วก็ไม่ได้นะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามนะแล้วก็ใครอยากกินพิซซ่าเย็นนี้หรือเช้านี้หรือใครดูตอนไหนก็อย่าลืมนะคะสั่งโดมิโนพิซซ่ามากิน